สวัสดีทุกคนด้วยในยครับผมวันนี้เช้าวันที่16แล้วนะเราปป๊บเดียวมาครึ่งเดือนแล้วนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่ทองคำนะในส่วนของทองคำนะครับจะเห็นว่าราคาเมื่อวานนะมันมีการดันขึ้นไปซึ่งดันขึ้นไปเยอะแบบนี้ผมว่ามันไม่ได้หมายความมาันจะไปต่อนะเพราะว่าราคาเนี่ยมีการกลับตัวลงมาจาก แนวต้านตรงจุดนี้นะครับเราปิดต่ำกว่าแนวต้านซึ่งผมมองว่าน่าจะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยอาจจะกลับตัวลงไนาเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาเนี่ยน่าจะยังไม่วิ่งชัดเจนขนาดนั้นยังตอบไม่ได้นะเพราะนั้นเนี้ผมว่ายังไม่ควรเล่นเดรงเส้นนะครับของทองคำอาจจะรอก่อนนะอาจจะรอข่าวของคืนนี้อีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนของ GJ ก็ ภาพนะผมมองว่ามันน่าจะมีการกลับตัวขึ้นก่อนนะครับอาจจะมาถึงข้างบนตรงนี้ได้นะครับแ,แล้วจนมีการลงต่อแน่นอนเพราะฉะนั้นเราลอมันกลับตัวขึ้นก่อนอาจจะรอกลับตัวขึ้นปิดต่ากว่าแนวต้านนี้หาจังหวะเซลลงมาได้เลยนะครับผมว่าประมาณนี้วันนี้ไม่น่ามีอะไรยากไปกว่านี้นะ